เบรกที่3แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมที่จะลุ้นรับกระเป๋า Aquaman ใบนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้พี่ต่อก็จะทำการเลือกผู้โชคดีนะคะซึ่งเดี๋ยวทีมงานก็จะประกาศท้ายรายการแล้วก็เดี๋ยวท้ายรายการหรือประกาศอาทิตย์หน้าหรือหลังปีใหม่หรือให้ดูตามในเฟซเดี๋ยวพี่ต่อประกาศในรายการเลยท้ายรายการใช่แล้วค่ะยากนะเวลาผมตัดสินใจอะไรแบบนี้ใช่เวลาเหรอพี่รักทุกคนโอ้โหคืออย่ากดโปรไฟล์ดูนะพี่ผมห่วงอันนี้ไม่ต้องไปลือเยอะนะฮะมึงให้มึงดูหน้าเลยเท่าคนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอากันนะเดี๋ยวช่วงนี้เรามีเอเชรามาเอเชรามาเราจะมาดูเรื่องราวของเจิ้งจือเหว่ยกันครับครับผมเอเชรามาภูมิใจเสนอด้านมืดและด้านสว่างของเจิ้งจื้อเหว่ยขาใหญ่ตัวเตี้ยแห่งวงการบันเทิงฮ่องกงภาพยนตร์ชุด2คน2คมที่มีฉากเปิดเรื่องที่ทรงพลังจากการแสดงของเจิ้งจื้อเหว่ยที่ปกติผู้ชมมักจะจดจำนักแสดงร่างเตี้ยคนนี้จากบทตลกแต่จริงๆแล้วเจิ้งจื้อเหว่ยแสดงได้ทุกบทไม่ว่าจะตลกหรือซีเรียสไม่เท่านั้นเขายังมีบทบาทในวงการบันเทิงมากมายทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นคนที่ใครๆก็เคารพจนถูกยกให้เป็นขาใหญ่คนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ฮ่องกงในปัจจุบันแต่ที่หลายคนอาจจะไม่ทราบก็คือตอนยังหนุ่มเจิ้งจื้อเหว่ยเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนถึงหุ่นจะไม่ค่อยให้แต่ด้วยส่วนสูง159เซนติเมตรเจิ้งจื้อเหว่ยก็ไปไกลถึงระดับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของลีกฮ่องกงมาแล้วสาเหตุสำคัญก็เพราะพ่อของเจิ้งจื้อเหว่ยเป็นนายตำรวจและเป็นโค้ชทีมฟุตบอลของกรมตำรวจฮ่องกงนั่นเองพ่อของเจิ้งจื้อเหว่ยเป็นตำรวจที่มียศสูงและเป็นที่นับถือไม่เบาแต่สุดท้ายกลับเจอคดีทุจริตถึงขั้นต้องหนีออกจากเกาะฮ่องกงกันเลยทีเดียวคดีดังกล่าวยืดเยื้อมานานมีการยึดทรัพย์สินมากมายรวมถึงบ้านราคาหลายล้านเหรียญโดยพ่อของเจิ้งจื้อเหว่ยเพิ่งจะเสียชีวิตที่ต่างประเทศไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้เองหลังพ่อหนีคดีไปต่างประเทศเจิ้งจื้อเหว่ยจึงเลิกเล่นฟุตบอลและหันหน้าเข้าวงการบันเทิงแรกๆก็เน้นรับบทสมทบและเป็นสตันแมนตัวแสดงแทนคนอื่นเพราะดูจากใบหน้าแล้วคงเอาดีในสายพระเอกได้ยากแต่กลับเป็นเส้นทางที่ทำให้เขากลายเป็นดาราที่ไม่มีใครไม่รู้จักท่านเสือว้าซาจิงอ่ะมาโยตั้งแต่ยุค70เป็นต้นมาเจิ้งจื้อเหว่ยค่อยๆพัฒนาบทบาทของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นบทตลกตัวฮาของเรื่องแม้จะไม่ใช่บทนำแต่คนดูก็เริ่มจำหน้าได้มากขึ้นแต่บทบาทที่ทำให้เจิ้งจื้อเหว่ยโด่งดังสุดขีดกลายเป็นขวัญใจของคนทั้งเกาะฮ่องกงก็คือการเป็นพิธีกรทั้งดำเนินรายการต่างๆในสถานีโทรทัศน์ส่วนบนเวทีประกวดนางงามเจิ้งจื้อเหว่ยก็เป็นขาประจำของงานประกวดมิสฮ่องกงอยู่นานหลายปีนอกจากนั้นไม่ใช่แค่บทบาทงานพิธีกรหรือบทตลกในหนังตลาดเท่านั้นเจิ้งจื้อเหว่ยยังพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถรับบทจริงจังได้ดีไม่แพ้กันทั้งใน Infernal Affairs หรือ2คน2คมกับบทบาทหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่น่าเกรงขามส่วนบทในเถียนมีมี่ 3,650 วันรักเธอคนเดียวก็ส่งให้เขาคว้ารางวัลตุ๊กตาทองฮ่องกงได้ในปี1997เลยทีเดียวเจิ้งจื้อเหว่ยยังได้โอกาสกลับไปโชว์คิวบู๊ในหนังยิปมันภาค The Last Fight ในบทครูมวยคู่ปรับของยิปมันที่สวมบทโดยหวงซิวเซิงในหนังเรื่องนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากเสียงหัวเราะและความบันเทิงแล้วเจิ้งจื้อเหว่ยเองก็มีด้านมืดอยู่ไม่น้อยเหมือนกันมีข่าวลือมานานว่าเขามีความสนิทสนมกับองค์กรอิทธิพลหรือแก๊งมาเฟียหลายๆแก๊งในฮ่องกงแม้แต่บนเวทีประกวดนางงามเจิ้งจื้อเหว่ยก็มักจะถูกตำหนิว่าทำตัวไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเวทีประกวดมิสไชนีสอินเตอร์เนชั่นแนลที่เขาโดนวิจารณ์บ่อยๆว่าเข้าข้างสาวงามจากบ้านเกิดอย่างฮ่องกงมากเกินไป
แต่ข้อกล่าวหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเจิ้งจือเว่ยก็คือเรื่องผู้หญิงที่เป็นข้อกล่าวหาร้ายแรงและติดตัวเจิ้งจือเว่ยมานานตลอดระยะเวลาหลายปีที่อยู่ในวงการบันเทิงมาเจิ้งจือเว่ยมีข่าวกับผู้หญิงหลายคนเคยถูกกล่าวหาถึงขั้นว่าล่วงละเมิดทางเพศนักแสดงหญิงในหนังเรื่องหนึ่งที่เขาเป็นผู้กำกับและมีฉากข่มขืนที่รุนแรงมากจนนักแสดงหญิงถึงกับรับไม่ได้ก็เคยมาแล้วและประเด็นที่ใหญ่ที่สุดจนกระทบต่อชื่อเสียงของเจิ้งจื้อเหวยไม่น้อยก็คงจะเป็นเรื่องของนักแสดงสาวหลันเจียอิงที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปซึ่งก่อนจะเสียชีวิตหลันเจียอิงมีปัญหาส่วนตัวมากมายโดยเฉพาะอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงจากสาเหตุที่เธออ้างว่าเพราะเคยโดนขาใหญ่ในวงการบันเทิงคนหนึ่งข่มขืนซึ่งก่อนที่หลันเจียอิงจะเสียชีวิตได้มีคลิปสัมภาษณ์เธอเผยแพร่ออกมาและในคลิปหลันเจียอิงได้พูดออกมาตรงๆว่าเจิ้งจื้อเว่ยที่คนในวงการบันเทิงเคารพนี่แหละที่เป็นคนข่มขืนเธอเรื่องครั้งนั้นทำให้เจิ้งจื้อเว่ยต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวปฏิเสธอย่างเป็นเรื่องเป็นราวข่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายบางคนก็ตัดสินเจิ้งจื้อเว่ยไปแล้วส่วนบางคนก็ยังไม่แน่ใจว่าคลิปเป็นของจริงหรือถูกตัดต่อมาซึ่งสุดท้ายเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาและตราบาปที่ติดตัวเจิ้งจื้อเว่ยไปอีกนานไม่ว่าเขาจะทำจริงหรือไม่ก็ตามอันนี้คือเรื่องราวของเจิ้งจื้อเว่ยนะครับใครอยากติดตามเรื่องราวแบบนี้ก็ไปที่เอเชียดราม่านะครับส่วนตอนนี้เราไปดูสกู๊ปกันครับเป็นปีที่ค่อนข้างโครมครามนะครับสำหรับปี2018ที่พอเราหันกลับไปดูบ็อกออฟฟิศอันดับหนังทำเงินประจำปีไม่หนังยอดมนุษย์กับหนังภาคต่อไม่หนังภาคต่อกับหนังไดโนเสาร์เต็มไปหมดแล้วครับที่พูดเนี่ยไม่ได้บ่นว่าน่าเบื่อนะครับแต่ภาพรวมของปีมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับซึ่งถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่า Marvel ยังคงยึดครองบ็อกออฟฟิศอยู่อย่างเป็นปกตินะครับแต่ปี2018ที่ผ่านมาถ้าเราย้อนกลับไปเช็คดูสุขภาพในโรงภาพยนตร์ของเราจริงๆคนดูหนังก็ใช่ว่าจะมีแต่หนังยอดมนุษย์ Marvel ดูครับเรามีทั้งความประทับใจแบบเนิร์ดๆใน Ready Player One ของ Spielberg ประสบการณ์การดูหนังที่เงียบที่สุดในชีวิตใน Quiet Placeเพลงเพราะๆจาก Lady Gaga และ Bradley Cooper ใน A Star Is Born หรือฉาก Live Aid จากหนัง Bohemian Rhapsody ที่ตอนนี้ผมยังไม่ลืมเลยครับเท่านี้ก็พอจะเห็นแล้วล่ะครับว่าชีวิตในโรงหนังของเราตลอด365วันที่ผ่านมาในปี2018เอาเข้าจริงๆผมว่ามันดูประสบความสำเร็จนะครับและมีความน่าประทับใจในแบบของมันครับแต่สำหรับคนดูหนังตลอดปีที่ผ่านมาเราคงจะว่ากันแต่เรื่องของหนังในโรงไม่ได้แหละครับเพราะว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกโรงภาพยนตร์ตั้งแต่ข่าวใหญ่ระดับโลกไปจนประเด็นดราม่าจุกๆจิกๆบางเรื่องก็น่าเก็บบันทึกเอาไว้ในความทรงจำในขณะที่บางเรื่องถึงป่านนี้ยังไม่มีบทสรุปเลยครับและนี่คือเรื่องราวเหล่านั้นครับเรื่องภาพหลุดจากกองถ่ายแบบนี้แบบที่เจ้าของหนังยังไม่ตั้งใจจะโปรโมทเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆนะครับในวงการหนังฮอลลีวูดยิ่งสมัยที่มีหนังฮีโร่เยอะๆแบบนี้ใครก็อยากเห็นแหละครับว่าไอ้ตัวละครที่เคยเป็นตัวการ์ตูนที่เรารู้จักเนี่ยพอกลายเป็นหนังพวกเขาจะมีหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเป็น Avengers หรือว่าฮีโร่หญิงคนล่าสุดอย่าง Captain Marvelแต่ชุดที่สุดท้ายกลายเป็นประเด็นจนได้ก็คือชุดของเชอร์แซมครับที่แซคคารี ลีวายใส่ในหนังที่กำกับโดยเดวิดเอฟแซนเบิร์กโดยภาพนี้หลุดออกมาก่อนที่ตัวอย่างหนังเรื่องเชอร์แซมจะถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการนานพอสมควรครับซึ่งนั่นเป็นปัญหาให้คนทั่วโลกคิดไม่ต่างกับเราที่ได้เห็นภาพนี้แหละครับว่าชุดที่แค่มันดูแปลกๆดูตลกแล้วก็ดูอุบาทมากกว่าจะดูเท่นะครับซึ่งจากความรู้สึกเกี่ยวกับภาพหลุดที่ว่ามานี้มันเก็บอยู่ในใจคนดูคนฟังอย่างเดียวแล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่ท้ายที่สุดแล้วมันกลายเป็นกระแสไปทั่วโลกครับกระแสต่อต้านคอสตูมของเชอร์แซมครับ
ท้ายที่สุดแล้วแซคคลีรีวายเองนั่นแหละครับที่ออกมาอัดคลิปโต้กระแสวิจารณ์ชุดว่าไอ้พวกที่วิจารณ์ชุดโดยดูจากภาพหลุดอย่างเดียวเนี่ยสงสัยจะเป็นพวกที่ชีวิตไม่เคยมีความภาคภูมิใจกับเรื่องอะไรเลยและดูเป็นพวกที่ดูน่าเวทนามากๆแกลงท้ายคลิปเอาไว้ครับว่าอยากจะให้แฟร์ๆกับเรื่องนี้หน่อยอีกกรณีที่กลายเป็นดราม่าใหญ่โตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ครับตอนที่ทีมนักแสดง Avengers Infinity War เขาเดินทางไปโปรโมทหนังนั่นแหละครับข่าวนี้ผมว่าหลายคนจำได้ครับแล้วก็ยังด่ากันไม่หยุดจนถึงวันนี้เลยครับกับเหตุการณ์ที่ Benedict Cumberbatch เดินทางมาถึงเกาหลีใต้แล้วยกมือขึ้นประนมมือไหว้แฟนคลับที่มารอที่สนามบินครับซึ่งมันกลายเป็นดราม่าเชิงวัฒนธรรมกับความเห็นที่ว่าคนเกาหลีเขาไม่ไหว้กันเท่านั้นไม่พอครับประเทศอื่นเป็นไงไม่รู้นะครับแต่ดราม่าไทยโอ้โหใส่เกาหลีกันไม่ยั้งมือเลยครับงานนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเราควรจะสมเพศไอ้พวกดราม่าเรื่องวัฒนธรรมหรือว่าควรจะสมเพศไอ้พวกไปดราม่าประเด็นนี้ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศกันเลยสักนิดครับนอกจากประเด็นดราม่าแล้วจริงๆในปี2018ยังมีอีกหลายๆประเด็นข่าวนะครับที่ผมว่าน่าสนใจและเป็นกรณีศึกษาที่ดีครับทั้งเบเนดิกต์ คัมเบอร์แบทอีกเรื่องนึงครับหลังจากที่เกิดดราม่าที่เกาหลีก็มีข่าวที่แกลงแท็กซี่ที่ลอนดอนไปช่วยเด็กที่ปั่นจักรยานส่งของที่กำลังโดนรุมทำร้ายอยู่ข้างถนนราวกับว่าตัวเองมีพลังซุปเปอร์ฮีโร่ครับหรือว่ากรณีของหนังเรื่อง Mission Impossible Fallout ภาคล่าสุดนะครับหนังที่เน้นแอคชั่นกับฉากสตันเล่นเองเจ็บจริงของนักแสดงค่าตัวสูงอย่างทอมครูซที่กระโดดข้ามตึกในฉากนี้จนเท้าหักครับอีกหนึ่งข่าวนะครับเรื่องของนักแสดงสาวชาวจีนฟ่านปิงปิงครับที่เจ้าตัวหายตัวไปอย่างปริศนาจนท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลจีนออกมาเฉลยว่าควบคุมเธอเอาไว้เพราะเธอมีปัญหาเรื่องภาษีครับสุดท้ายแล้วฟ่านปิงปิงโดนค่าปรับเรื่องภาษีไปทั้งหมด 4,200 ล้านบาทครับตัวเลขเนี่ยฮือฮาครับเพราะมันมากจริงๆแต่ที่ฮือฮากว่าเรื่องเงินที่เธอต้องจ่ายก็คือสุดท้ายท้ายสุดฟ่านปิงปิงเคลียร์ภาษีพร้อมจ่ายค่าปรับ 4,000 กว่าล้านบาทภายใน2วันจบเลยครับจากต่างประเทศย้ายมาที่บ้านเราประเทศไทยบ้างนะครับจริงๆหนังไทยในปีที่ผ่านมาผมต้องบอกว่าค่อนข้างเงียบนะครับปริมาณหนังที่เข้าฉายในโรงก็ไม่มากเท่าไหร่นักแต่ก็มีประเด็นข่าวออกมาอย่าเรียกว่าติดตามเลยครับให้คนเขาได้ใช้โซเชียลมีเดียกันระเหิดอะไรบางอย่างในตัวออกมาครับตั้งแต่เรื่องที่เกี่ยวกับศิลปินไอดอล BNK48 ครับอันเนี้ยดังครับทำอะไรก็ดราม่าไม่ว่าจะร้องเพลงของคุณแฟนคลับก็ดราม่าภาคหนังก็ดราม่าเคลียร์แทน BNK จริงๆครับอีกคนครับอันนี้ก็ไม่ไหวกับโซเชียลมีเดียครับแหวนของแม่นาฬิกาเพื่อนให้มาแต่ว่าเพื่อนตายไปแล้วนะคะคุณพศอานนท์นั่นเองนะครับที่เดินหน้าตลอดทั้งปี2018มีคดีฟ้องร้องไปหลายครั้งเลยครับตั้งแต่ฟ้องไอ้พวกเกรียนคีย์บอร์ดที่มาหมิ่นประมาทแกในหนังที่แกกำกับครับไปจนถึงเรื่องตอนที่ทีมหมูป่าเข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงก็มีคนเอาโปสเตอร์หนังแกไปตัดล้อเลียนว่าแกจะทำหนังเรื่องเกี่ยวกับหมูป่าแกก็เลยจัดการฟ้องเพื่อไม่ให้เรื่องราวมันบานปลายไปกว่านั้นครับแม่สมกับเป็นพจน์อานนท์จริงๆครับแต่สุดท้ายกรณีข่าวที่เกี่ยวกับหนังไทยที่ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ใหญ่โตแบบซ้ำซากที่สุดในวงการหนังไทยก็คือกรณีของหนังเรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์ 2.2 ครับที่กำลังจะเข้าฉายอยู่รมร.แล้วครับแต่จู่ๆหนังกลับไม่ผ่านเซ็นเซอร์จนท้ายที่สุดแล้วหนังต้องประกาศการเลื่อนฉายอย่างไม่มีกำหนดครับด้วยเหตุผลที่ว่าในหนังเรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์ 2.2 มีตัวละครที่บวชเป็นพระแสดงอาการโศกเศร้าเสียใจในงานศพครับจนคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์คิดว่าฉากนี้ไม่เหมาะสมและหากจะฉายต้องตัดทิ้งครับแน่นอนครับทันทีที่เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นหลายฝ่ายตั้งแต่แฟนๆในโซเชียลมีเดียไปจนถึงผู้ใหญ่ในสมาคมผู้กำกับต่างเห็นพ้องต้องการให้ทีมงานไทยบ้านเดอะซีรีส์เดินสู้แบบหัวชนฝาให้หนังที่ตัวเองทำมาได้ฉายในแบบที่มันควรจะเป็นแต่ท้ายที่สุดแล้วหลังจากทุกคนที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้ปรึกษากันอย่างถี่ถ้วนท่วนที
ทีมงานตัดสินใจประนีประนอมครับตัดฉากที่มีปัญหาทิ้งไปแล้วยื่นขออนุญาตใหม่ด้วยการยื่นไปในเรท15บวกทั้งที่คนทำยังงงๆอยู่เลยครับว่าหนังของตัวเองเนี่ยไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า15ตรงไหนแต่สุดท้ายแล้วผลของมันก็ยืนยันครับว่าสายพิราบประนีประนอมคือทางเลือกที่ถูกต้องเพราะหนังทำเงินได้อย่างมหาศาลครับสุดท้ายแล้วคงต้องพูดแทนทีมงานแล้วครับว่าขอบคุณคณะกรรมการเซ็นเซอร์นะครับนี่แหละครับทั้งข่าวทั้งดราม่าที่เกิดขึ้นในปี2018แต่ว่าผมรู้ครับว่ามันยังไม่ครบมันยังขาดข่าวใหญ่เรื่องสำคัญของวงการภาพยนตร์เรื่องราวของ Marvel Cinematic Universe และเรื่องใหญ่ที่ว่าเกิดขึ้นตรงนี้ครับ17กรกฎาคมปี2018นะครับเจมส์กันผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องGuardians of the Galaxy ออกมาทวิตข้อความกับรูปภาพครับเพื่อนัดหมายแฟนๆของเขาว่าวันศุกร์ที่20กรกฎาคมเวลา18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่งานซานดิเอโกคอมิกคอนเขาจะเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ที่เขาร่วมงานกับ Sony Picture ครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนัดหมายที่ว่านี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงครับเพราะเรียกว่าคำสั่งสายฟ้าฟาดเลยครับนะวันนั้นเมื่อดิสนีย์ประกาศยุติร่วมงานกับเจมส์กันหรือว่าไล่ออกนั่นแหละครับเนื่องจากเจมส์กันเองมีพฤติกรรมการโพสต์ข้อความทาง Twitter ที่ส่อไปในเรื่องเพศและมีแนวโน้มเกี่ยวกับเด็กมากจนเกินไปนอกจากข้อความแล้วหลังจากเกิดข่าวได้พักหนึ่งครับก็ดันมามีภาพหลุดออกมาเป็นคอสตูมปาร์ตี้ธีมเท่าหัวงูโผล่ออกมาตอกย้ำประเด็นนี้เข้าไปอีกครับนั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เจมส์กันพ้นสภาพจากทุกอย่างในดิสนีย์และ Marvel Studio แล้วอย่างนี้ Guardians of the Galaxy Volume 3ที่แกเพิ่งเขียนบทเสร็จเนี่ยเอายังไงต่อสุดท้ายกรณีเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นไปอีกครับเพราะนักแสดงในจักรวาล Marvel หลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะทีมงานนักแสดงจาก Guardians of the Galaxy ออกมาทวีตข้อความเขียนจดหมายเปิดผนึกสนับสนุนเจมส์กันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับไม่ใช่แค่นักแสดงนะครับแฟนๆหนังเองก็ใช่ย่อยครับถึงกับระดมทุนเพื่อซื้อป้ายโฆษณาบิลบอร์ดที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับดิสนีย์แลนด์เพื่อลงโฆษณาแคมเปญทวงคืนเจมส์กันเรื่องนี้ไปไกลกว่าเดิมอีกครับระหว่างที่ทั้งดาราเพื่อนๆและแฟนๆ Marvel กำลังพยายามทวงคืนเจมส์กันทาง DC Extended Universe โดย Warner Brothers เหมือนแอบย่องมาหลังบ้านนะครับมาจีบเจมส์กันให้ไปเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Suicide Squad ภาค2ครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วไม่ว่าจะแรงผลักดันหรือว่าแรงสนับสนุนด้วยวิธีการใดก็ตามครับตลอดทั้งปี2018จนถึงสิ้นปีแล้วเนี่ยคำขอร้องของทุกคนไม่มีผลครับดิสนีย์ยังคงยืนกรานกับคำตัดสินเดิมส่วนตัวเจมส์กันเองเนี่ย Life's go on ยังไงชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปครับทาง Sony Picture ปล่อยตัวอย่างหนังเรื่อง Brightburn ที่แกเป็นโปรดิวเซอร์ออกมาแล้วก็ได้เลิกประกาศวันเข้าฉายครับนั่นเท่ากับว่าเจมส์กันตัดสินใจทำงานต่อแม้จะไม่ได้อยู่ภายใต้หลังคาของ Disney หรือว่า Marvel Studio ก็ตามครับแต่ปัญหาใหญ่ก็คือไอ้ Guardians of the Galaxy ภาค3นี่แหละครับ Marvel จะเอายังไงต่ออันเนี้ยยังน่าห่วงจนถึงทุกวันนี้เลยครับนี่แหละครับข่าวคราวและดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการภาพยนตร์นะครับทั้งในและต่างประเทศหลายเรื่องแทบจะไม่มีผลกับเราในฐานะคนดูหนังเลยครับนอกจากว่ามันจะทำให้เกิดอาการหงุดหงิดกวนใจจนอยากจะโพสต์ด่าใครสักคนสักนิดสักหน่อยลงในพื้นที่ส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันบางกรณีกลับส่งผลกับเราโดยตรงครับถึงขั้นว่าทำให้หนังที่เราคิดว่าจะได้ดูเกือบไม่ได้ดูครับหรือในบางกรณีเรายังไม่รู้อนาคตเลยครับว่าหนังที่เราอยากดูเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรซะก็ตามนะครับข่าวคราวเหล่านี้ที่ผมเอามาร่ายให้ฟังเนี่ยมันบอกอะไรเราได้หลายๆอย่างครับทั้งเรื่องของความคิดที่คนร้อยพ่อพันแม่ไม่มีทางบังคับให้คิดเหมือนกันได้ครับฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรหลายคนเขาก็พร้อมจะลากเข้ามาดราม่าได้เสมอแล้วครับอันเนี้ยคนดังต้องทำใจหรือบางครั้งบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นแม้เราจะไม่เห็นด้วยการต่อสู้แบบหัวชนฟ้าเอาให้ตายไปข้างนึงอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปครับบางครั้งบางทีการยอมถึงแม้ว่าในใจจะค้านอยู่บ้างมันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าหรือสุดท้ายครับ
ข้อความในโซเชียลมีเดียเนี่ยอันตรายนะครับวันหนึ่งมันอาจจะเป็นแค่เรื่องสนุกเหมือนจะไม่มีอะไรแต่อยู่มาอีกวันนึงมันอาจจะกลายเป็นอะไรที่กลับมาทำร้ายชีวิตคุณก็เป็นได้ฉะนั้นจะพิมพ์จะเขียนอะไรคอมเมนต์อะไรด่าผมตรงนี้ระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับสุดท้ายท้ายสุดปี2019นี้ขอให้ทุกคนโชคดีกับการชมภาพยนตร์ก็แล้วกันครับครับเย็บไปดูออฟฟิศครับบอฟฟิสนะคะเริ่มต้นกันที่ Dragon Ball Super ค่ะรายได้ประจำสัปดาห์นี้นะคะ 1.35 ล้านเป็นรายได้แค่วันแรกนะคะ Mary Poppins Returns ค่ะรายได้3วันแรกอยู่ที่ 2.74 ล้านค่ะอันดับ3กับขุนบรรลือนะคะรายได้วันแรกอยู่ที่ 4.10 ล้านค่ะส่วน Bumblebee นะคะอยู่ในอันดับ2ค่ะรายได้ประจำสัปดาห์นี้นะคะ 46.98 ล้านรายได้รวม 57.61 ล้านค่ะส่วนอันดับ1นะคะตกเป็นของ Aquaman ค่ะรายได้ประจำสัปดาห์นี้ 58.95 ล้านรายได้รวม 199.08 ล้านค่ะดิสสาวเสื้อแดงไม่ใช่สองสาวผมแดงไม่ได้ไปดูสักรอบนะฮะไปตอนนี้นะคะไม่ค่อยมีคนเนี่ยคุณเอกไม่ค่อยมีคนเหรอก็คนเยอะอยู่นะเยอะอยู่ไปดูรอบ10โมงอ๋อโอเคได้อยู่ค่ะพี่ตอนนี้นะคะคุณเอกก็อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยครับคุณเอกทายว่าอะไรนะนอนดีครับไม่มีทายไม่ได้แนะนำหนังที่ประทับใจที่สุดในปี2018ชอบตรงไหนยังไงบ้างคะพี่อะไรนะครับชอบตรงไหนคะทำไมถึงชอบเรื่องนี้ชอบ The Rock ครับออสการ์ป่ะออสการ์มันน่าจะได้ครับเทคนิคพิเศษนักแสดงนำชายอันนี้คือเป็นอันนี้คือเป็นการปฏิเสธที่ตอบแบบสวยๆนะจริงๆแล้วเอ๊ะได้ดูไอ้ Skyscraper มั้ยฮะเออดูครับดูครับกับชอบเรื่องนี้มากกว่ามั้ยกับ Rampage มันถ้า Rampage นี่ชอบที่มันมีสัตว์ประหลาดครับแต่กําลังจะบอกเลยว่าชอบสัตว์ประหลาดแน่เลยแล้วบอกชอบ The Rock Skyscraper นี่ชอบแอคชั่นนะครับชอบไอ้ตรงที่กระโดดเครนนะครับไม่พอแล้วเพราะว่าคุณเอกทำไมมันไม่มีไงคุณเอกทำไมชอบสิ่งที่เป็นแบบนี้ทุกอย่างเลยฮะบันเทิงดีครับผมชอบดูหนังแบบบันเทิงไม่เครียดอะสายพี่ต่อนี่เองได้เดี๋ยวชวนไปเอารางวัลไปเอาชวนไปดู The Wife เอาไหมไปดู The Wife ไม่บันเทิงแต่ได้นั่งดูพร้อมอลิสผมอยู่ลำปางครับมันลำบากแต่ว่าถ้าดูเนี่ยอลิซจะอยู่แถวเอนะคุณเอกจะอยู่แถว W นะไม่ตรงนั้นมันหลับง่ายนะฮะคุณเอกเรื่องของรางวัลนะจ๊ะคนไม่เห็นเรื่องของรางวัลมี2ตัวนะครับเสื้อยืดนะตัวแรกเป็นขุนบรรลือครับจากสามมงคลฟิล์มนะครับแล้วเอ็มพิกเจอร์นะครับและดาวฮอลดาร์คฮอลดาวดาร์คฮอลจากสีดำครับพี่เอาตัวสีดำครับสีดำมงคลเมเจอร์นะคะขอบคุณด้วยนะคะไม่คิดจะใส่เสื้อเป็นพี่หม่ำบ้างเหรอวะคุณเอกครับก็ถ้าเป็นรูปพี่หม่ำตัวจริงนี่จะใส่ครับอันนี้เป็นการ์ตูนไม่ค่อยเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวสีดำละกันครับผมไม่พิมพ์มารีดให้ได้นะฮะเลือกแล้วนะคะก็ยินดีด้วยนะคะดาวดาร์คฮอนะคะจากมงคลเมเจอร์ค่ะเดี๋ยววันที่2ทีมงานจะติดต่อกลับไปนะคะครับผมขอบคุณค่ะถึงเวลาสวัสดีพี่ใหม่คุณอภินันท์ด้วยนะครับสวัสดีแทนด้วยนะครับช่างมันนะครับไอ้นั้นกำลังนวดตับอยู่เผื่อเขาดูอยู่ก็น่าจะได้รับสารโดยตรงนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับปีใหม่ครับเรียบร้อยไปแล้วนะคุณเอกเดี๋ยวให้พี่ต่อเลือกอะไรนี่คนที่โชคดีนะครับหนึ่งท่านนะคะยินดีด้วยนะคะเนี่ยผมเลือกอันนี้อันนี้ก็ได้ครับพี่ผมบอกว่าวิฟไฟเดอร์คือที่รวมของคนเมาเดี๋ยวก่อน มันมีหลายคนเมาคือไอ้นันคนที่ให้ออสการ์กับนันทุกเรื่องที่ชอบส่วนตัวนี่คือพี่ต่อ นี่คือพี่ต่อตลกคนที่เกลียดติงผมไม่เกลียว
หรอพี่เกียร์หรอไม่เกียร์มากไม่คือเรามีปัญหาผมขอชี้แจงนิดเดียวว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้ตอนที่หนังเรื่อง Justice League ฉายแล้วมันมีคนบอกว่าเนี่ยไปดูหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันมีแบ็คพิงค์อยู่ในนั้นผมเลยบอกว่าการที่ไปดูหนังเรื่องนึงที่เขาลงทุนขนาดนั้นด้วยเหตุผลเนี่ยมันอีเดียตเกินไปใช่ไม่เป็นไรนี่พี่ก็ผมพูดอันนี้ออกไปไงมันไม่ได้เป็นไรหรือไม่เป็นไรแต่มันไม่ได้ฟังดูสติปิดมันเนอะมันฟังดูไม่มีเหตุมีผลฟังดูอีเดียดแล้วผมพูดคำว่าอีเดียดประมาณ20รอบอ่ะโอ้ my god พี่จีเฮ้ยมันเล่นกระดองจะออกอย่าพูดเรื่องนี้มากเดี๋ยวป่วย ผมจะป่วยป่วยด้วย2อย่างคือถ้าด่าอย่างเงี้ยเยอะๆจะป่วยอีกอย่างถ้าทำจับผิดหนังต่างๆผมไม่ทำอะไรหรอกว่าเออป่วยผมจะป่วยหนักโดนสาปแช่งคือจริงไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นหรอกมีเต็มๆเลยโอ้พี่จีผมมาเคยจัดรายการเพลงพี่ต่อเนี่ยให้จัดรายการเพลงแล้วผมก็จัดแล้วผมก็เปิดเพลงตอนนั้นดงบังคิงกิกำลังดังผมก็บอกว่าถ้าคุณจะดูหน้ามันนะครับเอารีโมทมานะครับเสียงมันฟังไม่ค่อยได้หลีให้เบานะครับเราไปชม MV นี้พร้อมๆกันครับผมโดนอีเมลมาด่าโคตรเยอะเลยอ่ะหนูก็รับไม่ได้พี่นี่พี่พูดทั้ง2อันน่ะโอ้ยมีเกมจับผิดด้วยนะจับผิดว่าหน้าไหนเป็นใครโอ้ my god no วันนี้ไม่ได้เกียดนะฮะไม่ได้เกียดทำเพื่อความบันเทิงกันพูดเยอะเดี๋ยวป่วยนี่คัดจมูกเลยและสาวสวยที่สุดในรายการมาดังแล้วมาร้องเพลงแถวพัทยาพี่ต่อพูดดูแย่มากฮะคือมันมาเปิดซุปเปอร์จูเนียร์มาเปิดพี่ต่อพูดเหมือนไปเต้นน่ะซุปเปอร์จูเนียร์มาเปิดตัวที่เมืองไทยครั้งแรกที่พัทยา Music Fest อะไรอย่างเงี้ยพัทยา Music Fest ประมาณเนี้ยไม่ไงผมไม่นั่งรออ่ะมันทําผมตั้งๆกันน่ะแม่งทําโคตรนานเลยผมรออยู่ที่ฮาร์ดร็อกเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะรอสัมภาษณ์อ่ะแล้วออกมาก็ทําแต่สวัสดีครับสวัสดีครับมึงเตรียมอะไรกันแน่วะเห็นกูรอนานขนาดนั้นผมไม่ขอพี่ต่อด้วยนะครับผมจำได้จัดรายการกันเนี่ยแล้วผมก็ไปถ่ายไอ้นี่อันนั้นเป็นที่ลาเซ็นทรัลเวิลด์ไอ้ร้านพารากอนบาร์พารากอนไม่ไอ้ซุปเปอร์จูเนียร์ไอ้ดงวังคิกิผมจำไม่ได้ว่าวงไหนแฟนคลับมันรอแบบเยอะมากงานของยามาฮ่าแล้วฝนมันตกโคตรหนักเลยเราซึ่งเป็นสื่อมวลชนแล้วก็หนีมาอยู่ในห้างได้น้องๆแฟนคลับไม่ไปบ่อยย่างเพราะว่าต้องจองที่แล้วคนเป็นลมเยอะมากผมเนี่ยผมไปเป็นนักข่าวไม่ได้เป็นช่างภาพมีช่างภาพอีกคนนึงผมนึกไปช่วยเขาอุ้มเด็กออกมาว่ามันเป็นลมเยอะแล้วเขาก็ไม่ยอมออกไปกันบางคนเป็นลมถึงขั้นแบบไม่ต้องออกไปเพราะว่าอยากอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วผมก็บันทึกเหล่านั้นอ่ะมาให้พี่ต่อพูดในรายการพี่ต่อพูดถึงแบบหนุกมากเลยอ่ะอีเมลเขามาด่าเต็มเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะคืออันนี้กรณีนี้ทำกันหลายช่องเราก็ทำผมประธานเนชั่นก็ทำพี่กนกก็พูดหลังจากนั้นเนี่ยเขาไม่เชิญสื่ออีกเลยโอ้ my god no หนูเข้าใจมันวงอะไรแดงๆอ่ะแดงๆวงเลยจำได้มันชื่ออีถึกอีถึกซุปเปอร์จูเนียร์อีถึกนี่แหละวงเนี้ยทำผมเนี่ยแล้วพอกลับมาอีกทีผมไปบ่อยช่วงนั้นน่ะแล้วผมถามน้องที่ไปด้วยเฮ้ยแม่งวงเดียวกันบอกว่าคราวที่กูไปคราวที่แล้วอ่ะหน้าไม่เหมือนกันสักก็มันบอกเขาเปลี่ยนเขามาทุกเทศมาทุกเทศเฮ้ยนี่มันเปลี่ยนสมาชิกทุกคนเลยมันมีตั้ง10กว่าคนเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกมาทุกเทศมาจากลายเซ็นมาจับมือไม่ได้เกลียดอะไรกันเลยแม่น้อยนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมื่อก่อนมายังฟังอยู่เลยฟังวง UFO จามผีสถานฟ้าสิงกีตาร์กรีหัวใจไมเคิลแชงเกอร์สายนั้นฮะอีทูไม่ทันอยู่ไหนแล้วประโยคไหนหมายถึงพี่ต่ออ่ะไอคนที่ชอบให้ออสการ์ทุกเรื่องไงอ๋อพี่ต่อนะพี่ต่อเลือกเพราะประโยคนี้อ๋อหนูนึกว่าหมายถึงพี่อภินันท์บอกว่าสาวที่สวยที่สุดในรายการคืออันนี้ก็ประชดไงเพราะว่ามันมีผู้หญิงคนเดียวใช่อันนี้คือต่อให้ไม่สวยก็สวยอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นคำชมจริงที่มันจะชมพวกพี่สวยไม่ได้อ๋อไงอ๋อนี่ประชดหรอส่วนของพี่ต่อเนี่ยชัดเจนคนที่ให้ออสการ์กับหนังทุกเรื่องที่ชอบส่วนตัวคืออภินันท์เนี่ยเขาให้ออสการ์ทุกเรื่องที่เขาคิดว่าเป็นหนังดีบังเอิญหนังดีมันใจเยอะสักนิดนึงหนูนึกว่าหมายถึงพี่อภินันท์เขาให้ส่วนตัวเหมือนกันแต่พี่ต่อโอ้พี่ต่อส่วนตัวก็เยอะให้แต่ละเรื่องออสการ์เป็นกระบุงอะโอเคโอเคแต่ละเรื่องมาพูดคุยกันเรื่องที่โคตรสนุกและไม่มีใครเหมือนให้พวกเราได้ดูกันทุกเสาร์เห็นแต่ว่าสรุปคาแรคเตอร์ให้เราเสร็จ
ก็คุณแจ็คกี้นะคะยังให้ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาเนาะชื่อที่อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปนะคะยินดีด้วยถ้าฉันป่วยให้โทษแกนะแจ็คกี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแจ็คกี้จะได้นะคะขอบคุณด้วยสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะจากWarner Brothers Thailandนะคะยินดีด้วยค่ะคุณแจ็คกี้อย่าลืมนะอย่าลืมอินบ็อกซ์มานะคะครับครับเอาไปสวัสดีปีใหม่ยังพี่ต่อต้องอวยพรให้เหมือนปกติหน่อยหน่อยต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่อวยพรพนมมือฮะพนมมือรับศีลพรเหมือนพระพยอมจะเทศนะหนูคิดว่าทุกคนจะรอให้พี่ต่ออวยพรเสร็จแล้วค่อยยกมือขึ้นกลัวผมอยากนี่เผื่อไม่ซื้อสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้แฟนรายการทำนะครับผมคืออย่าบ้าไปดูหนังในช่วงที่แบบว่าคนเข้าไปดูกันเยอะๆทำไมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันสปอยพี่เออสปอยเสาะไม่เงินไม่ค่อยมีมึงเก็บเก็บกันเลยใช่แพงแพงเลือกเลือกหน่อยคัดเลือกกันบ้างไม่จำเป็นต้องดูหนังทุกอาทิตย์เออแล้วก็นานๆดูทีมันก็ซึ้งใจไงเออแล้วไปเก็บรายละเอียดให้เยอะเพอร์ซันนอลสุดๆเลยเนี่ยหนูฟังตามหนูแบบหนูเอาไปใช้ได้ป่าวอันนี้ได้เป็นส่วนๆได้ถูกไหมคือไม่งั้นเนี่ยเลิกให้ดีหนังเรื่องนึง190 200ไม่ได้แล้วพี่240แล้วคือหลังจากนี้เนี่ยนอกจากพี่จะสร้างแต่ตัวค่ายหนังแล้วเนี่ยตอนนี้พี่สร้างแต่ตัวโรงหนังไม่ได้ด้วยหรอคือมันไม่จำเป็นจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปดูทุกเรื่องคือเอาที่ชอบเศรษฐกิจไม่ดีไม่ต้องเห่อไม่ต้องเห่อไม่ใช่แบบเฮ้ยดูเหมือนมันจะดีหรือมันไม่ดีวะคนดูรายการเรามีสติปัญญาแยกแยะออกฟังไอ้นั้นก่อนครับเดี๋ยวมาบอกให้ว่าดีไม่ดีสติปัญญามีต้องแยกแยะออกว่าเรื่องไหนดีเรื่องไหนควรจะใส่เสียเงินเรื่องไหนควรจะรอนิดนึงแล้วเดี๋ยวเกาหลีมาไม่มีซับเกาหลีนิดนึงพี่เดี๋ยวหน้ามันมีใช่ไหมใช่ไหมคอนเสิร์ตอะไรทุกอย่างใช่ไหมวงอะไรชื่อเหมือนรถไฟฟ้าเออ BTS แต่ BTS โอ้ my god ชื่อเหมือนรถไฟฟ้าผมแรกผมติดจริงๆแบบทำไมมันสนับสนุนได้ไงวะทำไมมันตั้งชื่อกันเนี่ย Girl School No BTS แบบดังมากๆแฟนคลับมากๆแต่ถ้าเรื่องไหนมันดีครับดูหลายๆรอบซ้ำไปเข้าไปซ้ำมันเข้าไปผมว่าเอาเวลาซ้ำแบบไปสร้างความหลากหลายให้กับชีวิตดีมั้ยปะเห็นไหมเราตบท้ายด้วยการไม่เป็นศัตรูกับค่ายหนังและค่ายโรงไม่เป็นไปดูซ้ำไปดูซ้ำไปดูซ้ำๆกินข้าวโพดด้วยเออกินข้าวโพดจะขาดทุนยังไม่มีเงินกินข้าวแต่กินข้าวโพดกินข้าวโพดหนังดีต้องกินข้าวโพดเออแล้วมันอิ่มมันจะอิ่มเป็นการปิดรายการนี่แบบปีใหม่ด้วยคิดดูดิแล้วปีนิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ปีหน้านะครับเจอกันใหม่ปีหน้าป๊อปคอร์นชีสอย่าไปกินเยอะอ้วนสวัสดีค่ะเค็มด้วยแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะเปิดมือด้วยSimple fact, we stay on track though sometimes.